นื้อหาในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอต่อผู้เรียนก็คือว่าปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือในเรื่องของการยกย้ายของแรงงานมีฝีมือข้ามประเทศโดยที่ไม่มีการกีดกันอย่างน้อยมีแล้ว8สาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์การสำรวจสถาปัตยกรรมศาสตร์แพทย์ทันตแพทย์พยาบาลบัญชีและรวมไปถึงการบริการและการท่องเที่ยวนะครับผู้เรียนแต่ละคนอย่าคิดดีใจนะครับว่าเราไม่อยู่ใน8สาขาอาชีพนี้แต่เราควรจะคิดเสมอนะครับว่าเมื่อเราสำเร็จการศึกษาไปแล้วเราควรจะต้องโปรโมทตัวเองเพื่อให้ได้งานนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูนะว่ามันเป็นอะไรบ้างข้อมูลอันนึงที่ผมอยากจะนำเสนอต่อผู้เรียนก่อนในเบื้องต้นนะครับให้เรารู้กันเลยว่าโดยปกติแล้วในการตอบรับเข้าสู่ตลาดงานของผู้ประกอบการหรือถ้าเราจะเรียกอีกอย่างว่าผู้ใช้บัณฑิตในภาคปัจจุบันต้องยอมรับว่ามุมมองของผู้ใช้บัณฑิตเปลี่ยนจากภาคราชการเป็นภาคเอกชนดังเห็นได้เลยนะครับว่าบัณฑิตจบใหม่เนี่ยมักจะประสบปัญหาว่าไม่ค่อยได้รับการยอมรับเท่าที่ควรจากภาคเอกชนในการรับเข้าสู่ตำแหน่งงานนะข้อมูลจากอัตราการว่างงานก็ดีจะสะท้อนเห็นได้เลยนะครับว่าแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในประชาคมอาเซียน 1% ต้นๆครับเมื่อเทียบกับบางประเทศเช่นอินโดนีเซียเกือบ 10% ฟิลิปปินส์ 9% กว่าประเทศไทยแค่ 1% แต่ใน 1% นี้เราพบว่านักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีจะเป็นผู้ที่ว่างงานมากกว่าสายอาชีวะอะไรล่ะครับถึงเป็นเหตุนั้นแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็คือว่าความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการผู้ใช้บัณฑิตที่จบระดับอาชีวะมากกว่าสายอุดมศึกษาสายสามัญอย่างพวกเราดังนั้นตรงเหตุนี้แหละครับทำอย่างไรให้เราสามารถโปรโมทตัวเองเข้าสู่ตำแหน่งงานได้นะครับในเรื่องของสถานการณ์การว่างงานต่างๆเหล่านี้ข้อหนึ่งที่เราค้นพบก็พบว่าการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาสายสามัญเนี่ยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายโอนความรู้ทางด้านวิชาการเป็นหลักเมื่อได้รับการถ่ายโอนความรู้ด้านวิชาการแล้วยังอาจจะขาดซึ่งทักษะปฏิบัติที่ไม่พร้อมให้เราทำงานได้นี่เห็นไหมครับความสำคัญของศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดทำให้ผู้เรียนแต่ละรายเนี่ยได้เข้าใจค้นพบศักยภาพของตนเองที่แท้จริงและรวมไปถึงข้อด้อยถ้ายังมีเพื่อการปรับปรุงต่อไปในอนาคตนะครับด่านแรกสุดของผู้เรียนก็คือว่าแล้วเราจะหางานที่เหมาะสมกับการที่เราจะไปปฏิบัติงาน16สัปดาห์อย่างไรบ้างหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะผมเพิ่งอยู่ปี2ผมเพิ่งเรียนปี3แล้วเราจะเอาข้อมูลต่างเหล่านี้มาจากไหนนะครับทีนี้เรามาดูซิว่าการหางานเนี่ยเน้นนะครับต้องเป็นงานคุณภาพไม่ใช่งานอะไรก็ได้นี่คือหัวใจสำคัญของศึกษาคืองานนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตรงตามสาขาวิชาชีพของเด็กดังนั้นถ้าจะกล่าวถึงลักษณะงานศึกษาที่มีคุณภาพนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประการแรกครับงานศึกษาคุณภาพต้องเป็นงานโครงงานหรืองานประจำเน้นย้ำเลยครับเน้นประสบการณ์ทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพของผู้เรียนผู้เรียนจะเรียนด้านบัญชีงานก็ต้องเป็นงานทางด้านบัญชีเรียนทางด้านวิศวกรรมโยธาก็ต้องเป็นงานเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาเราคงไม่ให้ผู้เรียนที่เรียนทางด้านบัญชีไปทำงานทางด้านเอกสารแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำบัญชีหรือแบบนี้เป็นต้นไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นแบบนั้นเราไม่เรียกว่าเป็นงานคุณภาพลักษณะงานอันที่2นะครับปริมาณงานที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ทำในช่วงระยะเวลา16สัปดาห์ของการปฏิบัติงานต้องเหมาะสมครับไม่มากเกินไปจนกระทั่งทำไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา16สัปดาห์หรือน้อยเกินประเภทว่าทำไม่กี่สัปดาห์ก็แล้วเสร็จเวลาที่เหลือไม่รู้ทำอะไรแล้วแบบนี้ก็ไม่ใช่ถัดมานะครับความยากง่ายของงานครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ทางสถาบันการศึกษาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ที่สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของชั้นเรียนหรือชั้นปีการศึกษาเนี้ยงานที่รับมอบหมายจะต้องสอดคล้องกับความรู้ที่มีไม่ใช่ยากจนกระทั่งเด็กไม่สามารถทำได้หรือง่ายจนกระทั่งว่าไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายนะก็สามารถทำได้สำเร็จถ้าอย่างนี้ก็ไม่ก่อให้เกิดการเรียนที่ดีพอนะครับประเด็นถัดมาครับงานทุกงานที่ผู้เรียนจะได้รับมอบหมายต้องมีความปลอดภัยผมขอเน้นย้ำและทำความเข้าใจกับผู้เรียนทุกคนเลยนะครับว่าความปลอดภัยในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยจากการทำงานแต่ต้องหมายรวมถึงความปลอดภัยทั้งต่อร่างกายและจิตใจในการทำงานด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับบริบทของสถานประกอบการแต่ละที่ไม่เหมือนกันสถาบันการศึกษาอยู่ในภูมิภาคหนึ่งแต่หน่วยงานที่นักศึกษาหรือผู้เรียนจะต้องไปปฏิบัติงานนี้จะอยู่หลากหลายต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภูมิภาคและในหลายๆสถาบันการศึกษาส่งผู้เรียนไปยังต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับในส่วนนี้ทีนี้เรามาดูซิว่า
เมื่อเรารู้จักลักษณะงานคุณภาพ4ลักษณะตัวนั้นแล้วข้อมูลแหล่งงานล่ะครับตอนนี้แหละครับประการสำคัญประการแรกก็คือการเลือกหาหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติศึกษาผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เลือกเองจะไม่มีการบังคับไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกผมติดต่อหน่วยงานนี้ไว้แล้วให้คุณไปแบบนี้ไม่ได้ครับหลักการสำคัญของศึกษาคือต้องทำการจับคู่สถานประกอบการกับผู้เรียนโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเด็กจะต้องเป็นคนเลือกเองดังนั้นแหล่งแรกครับแหล่งงานแหล่งแรกที่แต่ละสถาบันมีแน่นอนที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้เรียนได้คืออะไรฐานข้อมูลครับฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆที่สถาบันการศึกษาของแต่ละที่มีจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทำให้เราทราบได้เลยว่าในสาขาวิชาชีพที่เราเรียนนี้มีหน่วยงานไหนบ้างที่สามารถรับเด็กเข้าไปปฏิบัติศึกษาได้นะครับนอกจากนี้เราได้มาจากใครครับรุ่นพี่ใช่ไหมครับแน่นอนครับรุ่นพี่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากพี่รุ่นก่อนนั้นที่ไปแล้วจะให้คำแนะนำดีหรือว่าหน่วยงานนี้ดูแลเด็กเราดีนะให้โอกาสในการเรียนรู้ดีนะหรือแม้แต่เรื่องของสวัสดิการต่างๆก็ดีเพราะนั้นเป็นข้อมูลสำคัญและรวมไปถึงน้องอย่าไปเลยหน่วยงานที่พี่ไปเนี่ยดูแลไม่ค่อยดีงานไม่ค่อยมีนะเราก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญอันหนึ่งที่ผู้เรียนจะสามารถเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ถัดมาครับข้อมูลที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดครับคณาจารย์ไงครับคณาจารย์ในหลักสูตรท่านเป็นข้อมูลแหล่งแรกเลยครับนะครับผู้เรียนสามารถเดินเข้าไปหาท่านสอบถามเลยครับอาจารย์ครับผมเรียนสาขานี้สนใจเป็นแบบนี้อาจารย์มีหน่วยงานไหนแนะนำผมบ้างนะครับอาจารย์ก็ใช้คำแนะนำได้ระดับหนึ่งหรือแม้แต่ว่าเราเองต้องเป็นผู้เสนอครับอาจารย์ครับผมดูแล้วในข้อมูลที่มหาลัยมีเนี่ยไม่สอดคล้องที่ผมต้องการเลยผมอยากไปที่หน่วยงานนี้ครับอาจารย์ช่วยกรุณาตรวจผมหน่อยได้ไหมนี่แหละครับเป็นสิ่งนึงที่ผู้เรียนสามารถนำเสนอได้นะครับแหล่งข้อมูลสำคัญอีกแหล่งหนึ่งก็คือพวกสมาคมวิชาชีพทั้งหลายแหล่นะครับสมาคมวิชาชีพนำเข้าส่งออกก็ดีสมาคมวิชาชีพธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวก็ดีต่างๆเหล่านี้นะครับเขาจะมีข้อมูลของสถานประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายสมาคมของเขาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราสามารถหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับหลายคนคงเคยเห็นการประกาศรับตำแหน่งงานตามหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายแหล่รวมไปถึงทางด้านเว็บไซต์อันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีมากเหมือนกันทั้งหมดแต่ทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้นะครับเราไม่ใช่ว่าเมื่อได้ข้อมูลไปแล้วเราก็สนใจที่สมัครเลยไม่ใช่ครับกระบวนการถัดจากนี้เมื่อเราได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆต่อไปนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ถัดไปที่สำคัญคือการรับรองคุณภาพงานนะครับบทเรียนก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงกระบวนการงานด้านศึกษาแล้วนะครับว่าข้อมูลแหล่งงานเมื่อได้แล้วจะต้องมีการรับรองว่าเป็นงานคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับให้ผู้เรียนนั้นไปปฏิบัติงานจริงนะครับทีนี้เมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมแหล่งข้อมูลมีเยอะมากปัญหาก็คืออีกแล้วครับว่าเอ๊ะแล้วผมควรเลือกอะไรดีผู้เรียนควรเลือกอย่างไรมีแนวการแนะนำไหมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าในการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่เราอยากจะไปปฏิบัติงานนะครับอยากให้เราลองดูสิครับว่าที่ตั้งของหน่วยงานหรือสถานประกอบการแห่งนั้นน่ะมีปัญหาและอุปสรรคต่อการเดินทางหรือการที่เราจะไปใช้ชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรบางคนอาจจะมีข้อจำกัดบางประการว่าอาจจะต้องอยู่ในภูมิลำเนาตนเองเท่านั้นไม่สามารถไปได้หรือบางคนบอกไปได้แต่ดูแล้วว่าไม่ไหวเหลือเกินธุรกันดารลำบากลำบนจนเกินไปอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับต้องหาข้อมูลให้ได้ประการถัดมาครับขนาดของสถานประกอบการในประเด็นนี้ผมอยากจะแนะนำให้ผู้เรียนแต่ละคนลองคิดว่าให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกนะครับคำว่าขนาดของสถานประกอบการไม่ใช่ว่าขนาดเล็กกลางใหญ่ไม่ใช่ขนาดพื้นที่นะครับแต่บางคนอาจจะหมายรวมถึงว่าดูทุนจดทะเบียนก็ดีดูลักษณะของจำนวนธุรกิจดูจำนวนพนักงานที่มีก็ดีต่างๆเหล่านี้ขนาดของสถานประกอบการสะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงระบบงานเนี่ยครับเราคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าถ้าเป็นสถานประกอบการขนาดกลางถึงใหญ่เนี่ยความคาดหวังของเราคือเขามีการทำงานที่เป็นระบบชัดเจนเราจะได้มีโอกาสไปเรียนรู้ระบบงานของเขาได้มากขึ้นสถานประกอบการขนาดเล็กอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องระบบงานแต่เขาก็มีข้อเด่นในเรื่องของกระบวนการริเริ่มงานและการมีส่วนร่วมในการทำงานเพราะฉะนั้นขนาดของสถานประกอบการจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากให้ผู้เรียนนี้ลองนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินนะครับ